AI ค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันกับอีกหนึ่งบริษัทนะคะทำธุรกิจประเภทจำหน่ายแล้วก็วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ปรึกษาออกแบบติดตั้งดูแลบำรุงรักษาระบบจัดหาแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนั่นก็คือบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับผู้บริหารผ่านช่วง Company Snapshot by MAI ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสิทธิเดชมัยลาภค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนหรือหุ้น Sky นะอยู่ในสายแล้วคุณสิทธิเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนีนาครับ Q4 ของปีแล้วนะภาพรวมอุตสาหกรรมตลอดทั้งปีนี้เป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงทิศทางการเติบโตประจำปี2561ของ Sky เป็นยังไงบ้างคะครับ อุตสาหกรรม IT ตอนนี้ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าสังเกตได้จากภาพแมกโรระดับโลกค่ะอุตสาหกรรม ICT เป็นอุตสาหกรรมที่เป็น Sunrise Business ซึ่งมีการเติบโตตลอดมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาตลอดและปัจจุบันหลายภาคส่วนทุกประเทศนะฮะมุ่งหน้าไปยังการพัฒนา AI Big Data หรือ Cloud ซึ่งเป็น3อย่าง3 product ซึ่งเรามองว่าเป็นสิ่งที่โลกเราทั้งโลกกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าคิดจากสิ่งที่ทั้งโลกเลยกำลังก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมองกลับมาที่ประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งกำลังเติบโตทางด้าน ICT เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะทางด้าน infrastructure ทั้งเรื่องระบบ IT ระบบการสื่อสารระบบ security ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็หันมาให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ทุ่มเม็ดเงินการลงทุนมายังธุรกิจ IT แล้วก็เพื่อจะสร้าง infrastructure IT ที่มีความมั่นคงปลอดภัยนะครับและคำตอบก็คือเป็นธุรกิจที่ยังขยายตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีทิศทางที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางสกายเองก็คือทำครอบคลุมเลยถูกไหมคะตอนนี้สกายเองให้บริการเราเป็นเรียกว่าเราเป็น SI นะฮะก็คือ System Integrator ค่ะเราเป็นผู้ออกแบบวางระบบ IT นะครับระบบการสื่อสารสิ่งที่เรามีศักยภาพในการวางแผนทางด้านระบบ security เป็นพิเศษนะฮะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นหนึ่งในบริษัทต้นๆที่สามารถให้การบริการด้านระบบ security ได้ดีนะครับเป็นการประสานความร่วมมือจากเวนเดอร์ชั้นนำนะครับอย่างเช่น Huawei Cisco นะครับที่จะผสมผสานโซลูชันมาที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ที่สุดให้กับลูกค้านะครับแล้วปัจจุบันพอดูจากแน่นอนว่าส่วนใหญ่งานก็คือต้องไปประมูลงานมามีแบ็คล็อกอยู่มีงานในไพป์ไลน์อยู่ตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ถ้าพูดถึงแบ็คล็อกในปีนี้นะครับแบ็คล็อกในต้องเรียนว่าครึ่งปีหลังเนี่ยแบ็คล็อกเราอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทนะครับที่ต้องบอกว่าครึ่งปีหลังเป็นเพราะว่าจบไตรมาส3ในช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่ได้มีการแถลงตัวเลขอย่างเป็นทางการครับก็เลยยังไม่สามารถพูดได้อย่างเป็นทางการนี้เราพูดครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งปีแรกทางสกายเองก็มีการเติบโตนะครับรายได้ครึ่งปีแรกที่เราแถลงงบประมาณไปแล้วเนี่ย540ล้านบาทซึ่งก็มีมูลค่าใกล้เคียงกับรายได้ปีที่แล้ว2560ทั้งปีนะครับส่วนผลกำไรเนี่ยก็รวมครึ่งปีแรกทั้ง2ไตรมาสนะครับอยู่ที่84ล้านบาทก็ถือว่าเป็นผลกำไรที่ก้าวกระโดดนับจากปีที่แล้วซึ่งเราจบตัวเลขกำไรอยู่ที่4ล้าน9แสนบาทอีกไตรมาสที่3เนี่ยก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับรายได้ก็เข้าเป้าตามที่เราวางแผนไว้ถ้าพูดถึงรายได้เนี่ยจากแบ็คล็อกของในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทซึ่งเราก็คาดว่าจะสามารถที่จะรับรายได้ได้ตามเป้าหมายนะครับส่วนผลกำไรเนี่ยเราก็มองว่าควรจะต้องอยู่ไม่ต่ำกว่า 10% นั่นก็เป็นมาตรฐานของทางบริษัทซึ่งวางไว้แล้วเราก็สามารถที่จะ achieve ได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีแรกถ้าดูตัวเลขเนี่ยอยู่ที่540ล้านบาทบวก backlog ที่เรามองว่าจะต้องรับรายได้ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้อีกประมาณ400ล้านบาทนะครับนั่นก็จะเป็น volume ของสกายในปีนี้ครับค่ะแผนการขยายการเติบโตหรือขยายธุรกิจปีนี้ปีหน้าไฮไลท์
ือ Growth Story นักทุนจะได้เห็นอะไรจากสกายบ้างคะเรายังเป็นผู้ให้บริการด้าน IT นะครับที่จะเติบโตทั้งด้าน Security แล้วก็ Telecommunication นะครับซึ่งปีหน้า2562เนี่ย Infrastructure ทางด้าน IT ก็ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับระบบ Security ที่ผมพูดถึงเนี่ยจะมีทั้งระบบ Physical Security และ Cyber Security นะครับอย่าง Physical Security เนี่ยเราก็พูดถึงระบบ Access Controlระบบ CCTV นะครับระบบแฟร์ลามทั้ง3ระบบนี้เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาคารเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่สกายมีความสามารถที่จะทำนะครับแล้วก็มีผลงานที่ผ่านมาที่เราติดตั้งแล้วก็ให้บริการหลายภาคส่วนมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังเติบโตทางด้าน Physical Security รวมไปถึง Cyber Security ด้วยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันทุกส่วนให้ความสำคัญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับมันคือความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ทั้งภาครัฐเองหรือว่าภาคเอกชนเองดังนั้นหลายภาคส่วนก็ทุ่มเม็ดเงินตรงนี้ซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าการขยายตัวของเม็ดเงินในตลาดไซเบอร์ซิเคียวริตี้นี่ต้องบอกว่าเป็นดับเบิลหรือว่าทริปเปิลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าดูถึงเม็ดเงินนะครับของการลงทุนการขยายธุรกิจในประเภทซิเคียวริตี้เนี่ยก็ยังถือว่ามีการเติบโตและสกายก็ยังเน้นที่จะเติบโตด้าน security อยู่ด้วยครับได้ค่ะคำถามสุดท้ายคือเป้าหมายค่ะเป้าหมายในระยะกลางถึงยาวตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างคะเป้าหมายในเชิงธุรกิจเนี่ยเราต้องขยายฐานธุรกิจนะครับทั้ง horizontal แล้วก็ vertical ทั้ง horizontal เนี่ยเราก็จะส่วนประมาณ 90% 84% ถึง 85% ณตอนนี้เรามีกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าภาครัฐนะครับเราก็จะมีการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนภาคเอกชนซึ่งมีสัดส่วน อยู่ประมาณ 15-16% แล้วก็ขยายพอร์ตการให้บริการของภาคเอกชนด้วยเราก็ยังมองไปถึง high rise building มองไปถึงหมู่บ้านในแนวราบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเติบโตแล้วก็ขยายธุรกิจทั้ง vertical และ horizontalในส่วนฮอริซอนทัลที่ชัดเจนคือเราอาจจะขยายธุรกิจไปในส่วนอื่นๆซึ่งจะสามารถตอบรับแล้วก็มาเสริมธุรกิจหลักซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการด้าน security แล้วก็ telecommunication ของจักรายให้มากขึ้นนะครับอาจจะขยาย supply chain ออกไปในระนาบด้านข้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นปีหน้าคงจะเห็นการเติบโตทั้งในส่วนที่เรามีความถนัดเป็นอย่างมากในด้าน security แล้วก็มีการเติบโตในเชิงฮอริซอนทัลไปยังธุรกิจใกล้เคียงที่จะช่วยส่งเสริมให้เรามีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสิทธิเดชมากๆนะคะที่เก็บพูดคุยกับเราในรายการค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้จักหุ้นของสกายมากขึ้นนะคะครึ่งปีนี้ก็มีรายได้ในเกือบเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแบ็คล็อกในช่วงครึ่งปีหลังที่รอรับรู้รายได้โดยเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตาของสกายนับต่อจากนี้กับอนาคตนะคะเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มและการให้บริการเรื่องของโซเชียลซีเคียวริตี้ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของสกายด้วยส่วนช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูในรายละเอียดนะคะของตัว Snapshot เนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้มีหลากหลายช่องทางทั้งเว็บไซต์บริษัทจดทะเบียนใน MAI ค่ะ www.settrade/company/snapshot.thaivi.org/maicorner thailisticcompany.com นะคะแล้วก็ ryt9.com/snapshot รวมไปถึงแอปพลิเคชัน Settrade Streaming ด้วยนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากการผ่านช่วง Company Snapshot by MAI ค่ะแม้ว่าปัจจัยจากต่างประเทศช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในเชิงกดดันแล้วก็เป็นสัญญาณลบ